สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเลดเดมอนนะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกม Annie Box Legend นั่นเองซึ่งสำหรับเกมนี้เนี่ยผมก็ได้เห็นว่าอยู่ๆมันก็เป็นเกมที่มีคนเล่นในป๊อปปูล่าเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานอ่ะเมื่อวานตอนที่ผมยังไม่ได้อัดคลิปอ่ะคือมันมีคนเล่นอยู่ประมาณ700 800คนนะครับผมก็วันนี้เนี่ยมีคนเล่นอยู่ที่ประมาณ 2,000 คนได้แล้วมั้ง wow. คือแบบมันมีคนเล่นแบบเพิ่มมาเยอะมากเลยนะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นเบื้องต้นกับแบบนี้ละกันก็ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่110นะก็ถ้าเกิดว่าคนไหนเข้ามาเล่นเนี่ยมันก็อาจจะมีเพชรแจกนะแต่ของผมไม่มีเพชรแจกนะเพราะว่าผมสุ่มไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะใช้100เพชรเนี่ยเดี๋ยวสุ่มให้ดูก่อนเลยนะครับผมก็วิธีการสุ่มเนี่ยให้กดที่ตัว X นะเนี่ยมันจะมีแผงให้สุ่มตรงนี้นะครับผมก็ลุ้นกันใน3ตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวหน้าตู้นั่นเองนะในเฟสเตย์ไนท์นั่นเองเดี๋ยวมันก็ออกนะผมตอนนี้ก็คือยังอยู่ก็เดี๋ยวผมจะกดสุ่มให้ดูนะแต่ว่าคือถึงผมจะกดซูมให้ดูผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะได้ไอ้ตัวใน3ตัวนี้เปล่าแต่ว่าผมจะกดซูมให้ดูแค่ทีเดียวนะครับผมก็เวลากดซูมเนี่ยมันจะมีอยู่25กับ250นั่นเองถ้าเกิดกดที25ครั้งเนี่ยไปเรื่อยนะถ้า49ครั้งเนี่ยมันก็จะการันตีตัว5ดาวเลยนะผมจะซูมไปครบ49ครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บอันนี้คือประตูเนี่ยมันจะบ่งบอกเลยนะมันจะมีประตูสีเทาสีฟ้าแล้วก็สีทองนั่นเองอันนี้ผมได้ประตูสีขาวได้ตัว3ดาวถ้าเกิดเป็นตัวสีฟ้าได้ตัวสีดาวแล้วก็เป็นตัวสีทองก็จะได้ตัว5ดาวนั่นเองอันนี้เห็นป่ะผมสุ่มไปทั้งหมด6ครั้งแล้วประมาณนั้นนะผมจะได้เพิ่มก็ไม่เป็นไรครับผมมีตัว5ดาวอยู่ตัวนี้นี่เนี่ยเซเบอร์งั้นเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะซึ่งเกมนี้ก็จะมีหมดเนื้อเรื่อยอยู่แค่นี้นะผมมีหมดเนื้อเรื่อยอยู่แค่นี้ส่วน Trial เนี่ยก็จะมี Infinity มี Slam มี Go มี Pengo Pengo นี่นะไว้อันนี้ผมยังไม่รู้นะไว้ทำอะไรเพราะตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่ได้ใช้นะมันยังไม่มีตัวละครไหนที่ผมใช้อ่ะโกนี่ก็คือฟาร์มเงินสลามนี่ก็คือฟาร์มตัวเอ็กพีนั่นเองนะฟาร์มตัวเอ็กพีไว้ไปยัดพวกไอเนี่ยไว้ไปยัดพวกยูนิตเนี่ยแต่สมมติว่าผมกดวิวอันนี้คือของซาเกะผมวิว34นะยังไม่ตันนะกดเนี่ยเอนเชนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวปะกดสลามเข้าไปนะตัวอื่นก็เก็บไว้เนี่ยก็บวกสลามเข้าไปคือสลามเนี่ยมันเป็นตัวที่เอาไว้อัพเยกพีนั่นเองนะครับผมก็เลยแบบไว้ใช้อัพอะไรพวกนี้ส่วนเงินนี่ก็ฟาร์มไปเลยส่วนอินฟินิตี้เนี่ยไว้ลงหาเพชรนั่นเองถ้าไปถึงด่าน10เนี่ยจะได้มาทั้งหมด5เพชรลงไปถึงด่าน20ถึง40เนี่ยก็จะได้บวกประมาณ10ไป50บวกเนี่ยก็จะได้บวก15ประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะลงอินฟินิตี้ให้ดูนะครับผมก็เกมนี้เนี่ยตรงทางด้านของระบบการวาร์ปเนี่ยยังค่อนข้างช้าอยู่นั่นเองเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมมองว่าตอนที่ผมกดแบบจะวาร์ปไปฟาร์มอะไรเงี้ยมันแบบกว่าจะวาร์ปให้ผมนั่นเองนั่นเห็นปะนั่นอันนี้คือผมคลิกไปแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่วาร์ปให้ผมเนี่ยมันวาร์ปนานจริงๆนะครับผมคือต้องรอทางเกมแก้ตรงนี้อีกทีนึงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้อีกทีตอนไหนนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทางเกมเขารู้หรือเปล่าโอเคเนี่ยท่านผู้ชมดูดิว่าเนี่ยกดแบบไม่ได้เลยนะนี่วาร์ปละก็กว่าจะวาร์ปนะก็ใช้เวลาสักพักนึงซึ่งเกมนี้เนี่ยผมไม่อาจที่จะเปิดเสียงเพลงได้นะเพราะว่าแม่งมันไม่มีปุ่มปิดเสียงแล้วแบบเพลงมีแต่เพลงอนิเมะเลยมันจะติดลิขสิทธิ์แน่นอนโอเคมาปึ๊บโอเคนี่ผมก็ใช้เป็นเซเบอร์นะครับผมถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนเราจะไม่สามารถกดเปลี่ยนตัวได้นั่นเองอันนี้คือผมเล่นคนเดียวผมเลยสามารถกดเปลี่ยนตัวได้เนี่ยกดเปลี่ยนตัวก็คืออันเนี้ยกดที่ตัว E นะครับผมกดที่ตัว E ตัว E นะเป็นไงปึ๊บตอนนี้ผมยังเวลอันนี้อยู่เลย ตอนนี้ผมยังเวล1อยู่เลยนะก็อาจจะไม่จ้าเท่าไหร่นี่สามารถกดสกิลได้ด้วยการกดตัวเลขปึ๊บนี่ปะกดสกิลได้นะครับผมนี่ปุ๊บก็ถ้าเกิดว่าตายปุ๊บก็คือตายเลยนะไม่มีเกิดนะเฮ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นซาสึเกะมาเล่นให้ดูแล้วกันหรือจะเอาเมาส์คลิกก็ได้นะน่าจะเล่นในโทรศัพท์ได้นะเพราะว่ามันมีการเอาเมาส์คลิกอย่างนี้ด้วยโอเคปุ๊บชึบเรียบร้อยก็อีซี่นะผมก็มันเล่นง่ายนะเล่นง่ายนะเกมนี้มันเล่นก็ได้ก็ตัวละครถ้าเกิดเวลตันก็น่าจะไม่มีอะไรต่อแล้วส่วนบางตัวเนี่ยมันเป็นตัว3ดาว4ดาวมันก็สามารถอีโวได้มันจะมีคําว่าทรานสเลชั่นอยู่บ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะคือเซเบอร์ผมเนี่ยเวล60นะก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะคือตัว5ดาวเนี่ยมันจะไปได้ยันเวล60เลยตัว4ดาวนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณเวล50นะครับผมประมาณนั้นนะโอเคปึ๊บปึ๊บเล่นง่ายนะถ้าเกิดใครอยากเล่นเนี่ยเล่นได้ผมแค่แบบเอามาแนะนำเฉยๆนะก็คือเกมเนี่ยเห็นว่าตู้หน้าที่จะมาเนี่ยจะเป็นตู้เกี่ยวกับคิมิซิโนะยายบะไงก็เผื่อคนไหนสนใจเนี่ยก็ลองมาเล่นได้
คือตู้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเฟสนะแต่ตู้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคิวสโนยายบะก็แน่นอนแหละว่าต้องมีทันจิโร่อะไรพวกนี้เข้ามาแน่นอนเลยนะก็เพื่อคนไหนแบบอยากสนใจก็สะสมเพชรรอได้เลยก็แบบจะได้แบบสุ่มหาตัวใดสักตัวหนึ่งผมก็สนใจแหละผมสนใจอินโนสุเกะนะไม่รู้มันจะมาในรูปแบบไหนก็รอดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมใช้สกิลให้ดูปักนี่ปะแต่เกมนี้มันยังไม่สมูทตรงสกิลเหมือนกันนะผมคือเวลาที่กดสกิลเนี่ยมันจะยังเดินไม่ได้นั่นเองนะมันจะแบบยืนนิ่งๆเลยแข็งทื่อไปเลยประมาณนี้นะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างอีซี่นะผมเพราะว่ายังแค่เวฟต้นๆอยู่เลยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆถ้าเกิดเวฟ10เนี่ยก็จะได้ประมาณ5เพชรมั้งแต่ว่าบางทีก็ได้มากกว่านั้นนะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่าหรือว่าเกมเนี่ยมันตั้งใจอยู่แล้วหรือเป็นบั๊กอันนี้ผมไม่มั่นใจนะต้องรอดูอีกทีเจอปึ๊บโอเคผมโดนมอนยิงทีละ1อ่ะปึ๊บซึ่งเกมเวลานี้เรารีเซ็ตไม่ได้นะเราต้องแบบให้มอนฆ่าเราเท่านั้นนะคือถ้าเราตายก็คือจบเลยส่วนมากเนี่ยคนเขาก็นิยมไปแค่ด่าน20กันนะเพราะด่าน20นี้มันเป็นพื้นฐานส่วนมากคนเขาก็ไปแค่ด่าน20กันโอเคมาตีต่อดีกว่าชึบจริงๆเนี่ยผมใช้แค่ซาสุเกะผมที่เวลแค่36เนี่ยก็สู้ถึงด่าน20สบายๆแล้วเพราะว่ามันไม่ยากเอาจริงมันไม่ยากเลยการไปถึงด่าน20อ่ะปึ๊บแต่ด่าน50เนี่ยค่อนข้างยากนะเพราะว่า40ขึ้นก็เริ่มเหนื่อยละเริ่มยากแล้วถึงด่าน50นี่ยากมากๆโอเคมาตีต่อดีกว่าชึบนี่อันนี้ตัวปืนนะระวังด้วยโอ้ใช่เกมนี้ไอ้ด่านเนื้อเรื่องมันแจกเพชรเยอะอยู่นะก็ลองไปได้ด่านเนื้อเรื่องก็ได้แจก15เม็ดมั้งต่อด่านแจกเยอะอยู่นะแต่ว่าเนื้อเรื่องยังมีน้อยก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวมันเพิ่มมาแหละรอไปนะครับผมรอไปอุ้ยไอ้นี่โอเคเดี๋ยวผมอยากจะปล่อยตายมากเลยท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือของผมอ่ะมันผ่านได้แบบผ่านด่านพวกนี้ได้แบบชิวๆอะไรเงี้ยก็ปล่อยตายก็ได้นะเอาจริงโอเคท่านผู้ชมก็เมื่อกี้ผมก็ได้ลองไปเล่นใน Infinity ให้ดูแล้วนะครับผมก็สำหรับถ้าเกิดเราไปเล่น Infinity ก็จะเป็นแบบไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเกิดเราไปเล่นแบบสลามนะครับผมเช้าเนี่ยก็จะเป็นแบบให้เราไปตีตัวสลามนั่นเองนะพวกโกลอะไรมีก็เหมือนกันนะครับผมโอเคก็เป็นสเตจหลังนี้ซึ่งเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ผมว่าก็ค่อนข้างดูดีเลยนะก็ถ้าเกิดว่าคนไหนสนใจเนี่ยสามารถมาเล่นได้นั่นเองนะก็ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยงงตรงไหนหรือยังไงเนี่ยสามารถให้ผมสอนได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะสอนนานาคตอีกทีนึงก็โอเคนะผมหรือว่าอยากจะให้ผมรีวิวตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูนั่นเองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซีอีโอเกนแล้วเจอกันนะครับผมอันนี้เป็นเกมใหม่ที่น่าเล่นนะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยล่ะตอนนี้ไปละเจอกัน